ดยปกติแล้วมนุษย์เรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันซึ่งจะแบ่งออกเป็น3เซกชันเซกชันละ8แรกใช้ในการทำงาน8ที่2ใช้ในการพักผ่อนส่วน8ที่3ถ้าเป็นบิลเกตก็คงจะศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนโรนัลโดก็คงจะเอาเวลาไปฝึกยิงลูกไซโป้งสวยๆส่วนเจมส์คาเมรอนก็คงจะเอาไปสร้างสรรค์หนังระดับโลกแต่สำหรับเจอนั้นทฤษฎีนี้คงใช้ไม่ได้ผลเจอใช้เวลา16ชั่วโมงเพื่อการดูซีรีส์และอีก8ชั่วโมงในการพักผ่อนเพื่อดูซีรีส์ในวันถัดไปแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเจอเอาเงินที่ไหนใช้เข้าทำงานเฉลี่ยเดือนละ3วันลองแขนมาปิดหน้าหน่อยครับเฮ้ยน้องพี่ว่าขยับโปรดักต์มาข้างในพี่หน่อยส่วนช่วงเวลาที่เหลือคือช่วงเวลาอิสระของเจอนี่คงเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใครหลายคนฝันถึงเจอเขาไปทำงานแล้วนะวันนี้เขาน่าจะเลิกดึกนะโอเคปะแล้วก็มีอะไรโทรมารักเธอบายเดกุมซามิดาโมใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการทำงานไปเลยพี่นี่คือยุคแห่งความเท่าเทียมไม่ใช่ยุคที่ผู้หญิงจะมานั่งงอมืองอตีอยู่บ้านเฉยๆมันก็ต้องทำงานเหมือนกันหมดเพราะถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีแดกก็คืองานหนูดีเลยเธอได้ขายวิญญาณให้กับงานที่เธอรักงานนี้หนูไม่รับแล้วพี่หาคนอื่นทำเองโอเคปะโดยเฉลี่ยต่อเดือนโมทำงานไปแล้ว27วันไม่ต้องมายุ่งกันงานนี้จบบายแยกโอเคนะโอเคนี่สิ working woman ตัวจริงเจอและโมเปรียบเสมือนหญิงยางเป็นขั้วตรงข้ามที่มีความลงตัวแต่ขึ้นชื่อว่าหญิงและหยางเรื่องนี้คงไม่ดำเนินไปได้ด้วยดีพัดลมไปแล้ววะซึ่งวันนี้เจอวางแผนไว้แล้วว่าจะดูซีรีส์ทั้งหมด10ตอนแบบนอนสต็อปโดยไม่ละสายตาจากจอแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งถ้าเจอพลาดแม้แต่นิดเดียวตารางทั้งหมดอาจจะล่มได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโมอันนี้ทานอะไรมาหรือยังครับเนี่ยยังค่ะอ๋อเดี๋ยวจัดเต็มได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์จ่ายเองครับผมขอบคุณค่ะวันนี้คุณโมสวยอุ้ยน่ารักอุ้ยดูดีจังเลยนะครับเนี่ยเรื่องงานที่ผมให้แก้เป็นไงบ้างครับเนี่ยร้อนจิบหายวันนั้นที่คุยกันไปนะครับที่ผมอยากจะให้คุณโมแก้ก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับตรงส่วนฝั่งนี้นะครับอยากจะให้มันสีมันดูเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วในส่วนของเทคนะครับอยากให้มันขยายขึ้นสักหน่อยเชี่ย3โมงครึ่งแล้วว่ะไฟมันยังไม่ติดเลยน้ำก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูอาจจะผิดคอนเซปต์ไปนิดหน่อยนะครับแต่ฝีมือคุณโมนะครับแหมกับคำซะแล้วนะครับยังสวยใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะใช่ครับขยายขึ้นครับผม
ก็เดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์ได้เลยครับเชิญเลยครับคุณโมขอบคุณค่ะยองเซโยฮัลโหลเธอเดี๋ยวให้คุยเขาคุยงานกับลูกค้าอยู่แค่นี้นะขอโทษทีนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อเมื่อกี้ผมเจอจุดแก้อีกนิดนึงนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ครับประตูคืออยากได้สีเข้มกว่านี้นิดนึงใช่ครับอยากได้สีเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับอารมณ์แบบดำเทาๆนิดหน่อยนะครับคุณโมรับสายก่อนไหมครับขอโทษทีนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณโมได้เสมอครับได้ได้ครับฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอว่าไงเขาบอกว่าเขาคุยงานกับลูกค้าอยู่ทำไมยังไม่จ่ายค่าไฟเขาว่างมากมันนี่เขาปวดหัวมากเขาว่างแต่ก็ไปจ่ายดีกว่าไม่ได้ว่ะเธอเขาดูซีรีส์อยู่โทรมาเธอก็เสียเวลาไป2นาทีแล้วเนี่ยเธอก็แค่เดินไปเซเว่นเนี่ยอยู่หน้าปากซอยเองหรือไม่ก็แค่สแกนจ่ายมันยากนักหรือไงคะเขาบอกทำไม่ได้ไงเนี่ยเขาต้องใช้สมาธิเดินไปเซเว่นถ้าสแกนจ่ายมันก็ยุ่งยากอีกเธออยู่ข้างนอกเธอก็ไปจ่ายให้หน่อยดิเธออย่ามาปัญญาอ่อนดิถ้าไม่จ่ายมันก็ทนร้อนอยู่บ้านไปนั่นแหละแล้วก็ถ้าหาสาระที่ดีกว่านี้ไม่ได้มันก็ไม่ต้องโทรมาเคป้าบอกว่าทำงานอยู่แค่นี้นะน่ารำคาญจะเอาไหมคะสรุปเอายังไงนะคะโอเคนะครับตรงไหนนะคะไม่ต้องอยากได้ตรงนี้ตรงนี้จะเอาสีอะไรนะคะคุณแบงค์ประมาณนี้เลยครับไม่ต้องแก้อะไรนะครับแบงค์พอใจแล้วครับไม่แก้อะไรแล้วเนาะไม่แก้แล้วครับสรุปคือตามนี้ทุกอย่างเลยนะคะตามนี้ครับขอบคุณค่ะครับเจอจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงทำในสิ่งที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือดูซีรีส์แบบเพ่งสมาธิหยุดนิ่งอย่างไม่ไหวติงเธอยังไม่จ่ายค่าไฟอีกเหรอทำไมเธอไม่ยอมจ่ายวะตัวเองว่างก็ว่างเลื่อนปะเขาเหนื่อยอ่ะเลิกกันเพราะเรื่องแค่นี้เหรอวะอืมแค่นี้แหละนางเอกแม่งบอกเลิกพระเอกเพราะเรื่องแค่นี้นะนี่สาระวะอะไรอยู่วะเขาไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยเหรอทำอะไรของเธอวะก็ดูซีรีส์อยู่เว้ยสนใจสักนิดได้ปะไม่ใช่แม่งดูแต่ซีรีส์อย่างนี้ทั้งวันอะพูดกันไปปะวะไม่นะทำไมอ่ะทุกวันนี้ความสุขของเธอคืออะไรหรอคือการนอนดูซีรีส์อยู่อย่างนี้ทั้งวันเหรอแล้วเธออ่ะที่ทำอยู่คิดว่ามันดีมากป่ะเออคิดว่าดีมากเลยวันวันเราแต่ทำงานเคยสนใจเราบ้างป่ะน้องไม่สนใจเธอหรอก็เออดิก็ขอให้เธอไปจ่ายค่าไฟอ่ะทำไมทำให้ไม่ได้วะค่าไฟเนี่ยนะเออก็แค่ค่าไฟอ่ะเธอว่างเราต้องทำงานทำไมอ่ะแค่สแกนจ่ายเองเราบอกเธอแล้วไงเราคุยงานกับลูกค้าอยู่อ่ะเธอก็รู้ว่าวันนี้เราทำงานทั้งวันน่ะแล้วใครขอให้เธอออกไปทำงานอ่ะเธอจะทำตัวแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะเธอแม่งไม่ฟังสิ่งที่เราต้องการเลยวะเธอล่ะฟังสิ่งที่เราต้องการไหมแล้วเธอต้องการอะไรอ่ะเราก็ทำให้หมดแล้วอ่ะเธอไปทำงานทำไมอ่ะเงินไม่พอเราก็หาให้แล้วไงหรอเธอเราก็ดูแลผ้าเราก็ซักให้ทุกอย่างเราไม่ทำให้หมดอ่ะขอแค่เธอดูแลเราอ่ะขอแค่นั้นเว้ย
เราขอแค่นั้นจริงๆเว้ยเธอแม่งให้เราไม่ได้อะที่ผ่านมาแม่งคืออะไรวะเธอได้คิดถึงอนาคตของเราป่ะแล้วที่ผ่านมาที่ทําให้อ่ะเลิกพูดถึงที่ผ่านมาเราเอาปัจจุบันเธอมองปัจจุบันดิวะเราเห็นเธออยู่แต่ตรงเนี้ยอยู่แค่เนี้ยหน้าจอแค่เนี้ยเราไม่เห็นเธอทําอะไรเลยเว้ยมีเราไปทํางานอยู่คนเดียวอ่ะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวข้างนอกอ่ะเราคุยงานกับลูกค้าทั้งวันตาแตกอ่ะเธออยู่แค่เนี้ยแสดงว่าที่ผ่านมาแม่งไม่มีความหมายเลยวะเลิกพูดว่าที่ผ่านมาเราบอกว่าปัจจุบันแล้วปัจจุบันไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ดีตรงเลยเว้ยมันไม่พอไม่พอยังไงวะเราก็หาให้เธอได้ทุกอย่างอ่ะเธออยากได้อะไรเธอก็บอกดิเธอหาให้เราได้ทุกอย่างเลยเหรอแล้วเราหาอะไรให้เธอไม่ได้อ่ะกลับกันนะสิ่งที่เราขออ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอแค่จ่ายค่าไฟเธอยังไม่ทำเลยนี่เหรอแค่ค่าไฟเองเว้ยเธออยู่บ้านเฉยๆเองอะฮะเชื่อเธอแม่งเธอก็เหมือนกันเธอคิดถึงอนาคตเราบ้างปะถ้าเธอทำอยู่แค่เนี้ยมันพอที่ไหนสำหรับอนาคตของเราวะไม่งั้นเราจะออกไปทำงานทำไมอะคิดดิวะไม่ใช่อยู่แค่นี้อะแค่ค่าไฟยังจ่ายไม่ได้เลยเฮ้ยเธอเขาหิวว่ะกินอะไรดีวะเนี่ยเขาอยากกินไก่ทอดอยากกินไก่ทอดเขาว่านะไก่ทอดก็ต้องคู่กับเบียร์ดีป่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเขาโทรสั่งให้ไปส่งข้างนอกโอเคเลยโมวันนี้กินไก่ทอดป่ะไอซีแม่งโคตรน่ากินเลยเอาดิแล้วอะไรเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะเขาไปด่าจริงส่งไม่ทันแหมมันสนุกยังไงแหมล่าล่าหน่อยล่า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 ที่เก ตรงนี้อ่ะครับเป็นคิวช้างคิวบ่ายพี่ได้ครับผมดีเลยครับพี่
เราจ่ายให้แล้วนะกินข้าวหรือยังยังอ่ะดิเขาซื้อไก่กับเบียร์มากินด้วยกันปะลองวางมือจากเมาส์ละสายตาจากจอคอมดูบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามอาจจะเป็นความสุขที่เรามองหาอยู่ก็เป็นได้ Tell me what to doให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรม and major and contour and keto and star code and simplify and a thank you and a conversation and a girl thanking everyone and gentlemen and the lady gentlemen thank you say goodbye